ในเช้าวันนี้เรามีความชื่นชมยินดีในการมาร่วมกันประชุมในเช้าวันนี้ไหมคะอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับในเช้าวันนี้มีสิ่งดีมากมายได้เกิดขึ้นตั้งแต่ที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาจริงไหมคะเพราะเป็นวันที่พระเจ้าทรงจัดให้เรามานมันสการพระเจ้าร่วมกันขอบคุณพระเจ้าก็เป็นเวลาโอกาสดีสําหรับในเช้าวันนี้นะคะเมื่อเราตื่นขึ้นมาทุกๆเช้าสิ่งที่เราที่เรา ได้พูดได้ทำเรารู้สึกไงคะเวลาเมื่อเราตื่นขึ้นมาใน,ในแต่ละวันเราจะรู้สึกว่าว้าววันนี้เป็นวันอาทิตย์ว้าววันนี้เป็นวันที่เราได้มาเจอพี่น้องเรารู้สึกตื่นเต้นเรารู้สึกโอ้ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ฉันจะมาโบสถ์นมัสก,การพระเจ้านั่นเป็นเวลาที่ดีนะคะสำหรับในเช้าวันนี้และขอบคุณพระเจ้าที่ในเช้าวันนี้เราจะมาฟังพระคําของพระเจ้าด้วยกันนะคะก็เรื่องราวในการที่ับ พระเจ้าะจะแบ่งปันก็คือในบทพระคำของพระเจ้าในเรื่องของโยชัวซึ่งในช่วงเวลานี้ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงทบทวนก่อนที่โยชัวจะนำชนชาติอิสราเอลเข้าไปสู่แผ่นดินขณาอันก่อนหน้านี้นนที่ในขณะที่ชนชาติอิสราเอลเดินทางไปรอนแรมอยู่ในแผ่นดินคณาอันช่วงตลอดช่วงระยะเวลา40ปี เขายังไม่สามารถที่จะเข้าไปแผ่นดินขณะอ่านได้เพราะว่าไม่ใช่โมเสสเป็นผู้นําที่ไม่ดีแต่เพราะว่าอิสราเอลปฏิเสธในการที่จะเชื่อฝั่งพระเจ้าและท้ายที่สุดเขาต้องอยู่ในแผ่นดินธุรกันดาลทั้งๆท,ที่เขามามองเห็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นบทเรียนสำหรับในชีวิตของเรา <S <S เช่นเดียวกันว่า ในขณะที่เรายือนอยู่ข้างหน้าอยู่ในต่อสถานการ์บางสิ่งบางอย่างและข้างหน้าของเรามีบางอย่างที่ขวางกัน้นพ,พระพรของพระเจ้าที่เราจะหยิบแล้วก็รับมาเราไม่สามารถที่จะกระทำได้มีบางอย่างที่เราเองไม่ก้าวข้ามไปมีบางอย่างที่เราเองหยุดและรั้งรอเหมือนกับชนชาติอิสราเอลเมื่อ40ปีก่อนนั้นเมื่อ โมเสสนําเข้ามาถึงแผ่นดินคาราอานตรงหน้าแม่นำ้ำจอแดนจะข้ามไปในขณะ,ะนั้นชนชาติอิสราเอลกังวลและวิตกและเมื่อส่งผู้สอดแนมไปสิบสองคนกลับมารายงานสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าขอกลับไปตายที่อีบบทเรียนไฟวิญญาณในวันนี้ในเช้าวันนี้เป็นบทเรียนที่เราเองถึงเวลาในการที่จะตัดสินใจ และเดินไปข้างหน้าเป็นบทเรียนแห่งการที่เราเองจะต้องรู้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงอยู่กับเราเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดไม่ต้องกลัวว่าปัญหาและบาสก์ที่มาขวางกัน้นแต่เราจะยึดถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ตัดกับเราในเช้าวันนี้ก่อนที่เราเองจะได้ฟังถ้อยคําของพระเจ้าที่เราร่วมใจกันในิฐานเพื่อพระคาของพระเจ้าที่เราได้อ่านเราได้ฟังนั้นเป็นถ้อยคําแห่งความจริงที่จะแตะต้องในชีวิตของเรา ให้เราร่วมใจกันนะคะพระบิดาเจ้าข้าในเช้าวันนี้พระองค์ทรงอยู่ที่นี่ขอหูของเราได้ยินเสียงของพระองค์ตรัสผ่านถ้อยคําของพระองค์เจ้าขอพระคําของพระองค์ซึ่งเป็นความจริงนั้นได้หนุนกําลังเราชูจิตใจของเราและเราได้ค้นพบถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราที่เราจะรับเอาด้วยความเชื่อเขาในเช้าวันนี้ขอาการเคลื่อนไหวของพระเวณูริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่เหนือสถานที่ประชุมแห่งนี้ที่ทุกคนจะได้รับพรที่มาจากพระเจ้าร่วมกันครับพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์าเมนเมื่อ เวลาผ่านไปเมื่อชนชาติอิสราเอลในขณะเดินรอนแรมในถิ่นทุรกัน,กนดารหลายๆครั้งเราจะพบถึงสิ่งหนึ่งเมื่อเราอ่านในตั้งแต่ประทนบในอ,อพพยพเรื่อยมาจนถึงเฉลยธรรมัญญติสิ่งหนึ่งที่ชนชาติอิสราเอลจะเจอนะคะและก็กระทำก็คือว่าเมื่อเขาเจอปัญหาอุปสรรคสิ่งใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่จะหลุดจากปากของเขาคือการบน่นและต่อว่าและเขาเอง เขาก็ปฏิเสธการนำของพระเจ้าเขากล่าวโทษพระเจ้ากล่าวโทษโมเสสและนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้วนเวียนในถ่นธุรกันดารถามว่าเขารู้ไหมว่าพระเจ้าอยู่กับเขาชนชาติอิสราเอลได้เห็นเสาเมฆและเสาเพลิงแต่ทำไมชนชาติอิสราเอลถึงยังไม่ยอมฟังเสียงของพระเจ้า และสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาเองไม่ได้เห็นถึงแผ่นดินของพระเจ้าคนเหล่านั้นไม่ได้เห็นชัยชนะและความสำเร็จในการเข้ายึดครองแผ่นดินขณาอนันน่าเสียดายใช่ไหมคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนอีกรุ่นหนึ่งที่เติบโตขึ้นที่โมเสสได้สอนตอกย้ำเขาเสมอคนเหล่านี้เขาได้ฟังได้เห็นถึงสิ่งที่โมเสสได้ทำว่าก็คือการกล่าวถึง แผ่นดินแห่งพันธสัญญาและการที่โมเสสได้ตอกย้ำได้สอนอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงโปรดอวยพ,พรที่เขาจะเข้าไปสู่การยึดครองในแผ่นดินคาะอันการเตรียมพร้อมในการที่จะเข้าก้าวเข้าไปสู่แผ่นดินคาะอันก่อนที่โมเสสเสียชีวิตโมเสสได้เรียกโยชูวาขึ้นมาและก็กล่าวถ้อยคำแห่งการหนุนใจและ บอกกับเขาอีกครั้งสุดท้ายว่าแผ่นดินที่อยู่ตรงหน้าเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมข้อสําคัญคือว่าเขาเองเขาจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่กับชนชาติอิสราเอลและพระองค์จะทรงนําชนชาติอิสราเอลเข้าไปดังนั้นตอนนี้กองทัพชนชาติอิสราเอลมาถึงจุดสุดท้ายแห่งการตัดสินใจเมื่อโมเสสเสียชีวิต และในพระคำโยชัวบทที่หนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นในพระธรรมโยชัวบทที่หนึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการที่โยชัวจะต้องนำต่อจากโมเสสและพระเจ้าเขาเองก็ได้ตัดกับโยชัวในข้อที่บทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงที่ก้อเที่เรา เปิดพระคำของพระเจ้าแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะโยชูวาบทที่1ข้อ1ถึง9ได้กล่าวดังนี้ว่าต่อมาหลังจากที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวสิ้นชีวิตแล้วพระยาเวตัดกับโยชูวาบุตรนูนผู้ช่วยโมเสสว่าโมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วบัดนี้เจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดจงลุกขึ้นข้ามแม่น้ำจอแดนนี้ไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้พวกเจ้าคือประชาชนอิสราเอล ทุกๆแห่งที่ฝ่าเช้าของเจ้าท่างหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้พวกเจ้าดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสตั้งแต่ถิ่นชุรกันดารและภูเขาเลบานอนนี้จนถึงแม่น้ําใหญ่คือแม่น้ํายูเฟรติสแผ่นดินทั้งหมดของคนทิศใต้ถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตกจะเป็นอาณาเขตของเจ้าไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไร เราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะเจ้าจะทําให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขาพวกเขาว่าจะยกให้เขาเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะทําตามธรรมัญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้น อย่าหันเหจากธรรมัญญัต้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้รับความสําเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปอย่าให้หนังสือธรรมัญญาต้นห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทําตามข้อความนั้นทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่า จงเข้มแข็งและก้าหารเถิดอย่าครั่นครามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปขอบคุณพระเจ้านี่คือพระคำของพระเจ้าที่ตรัสกับโยชูวาว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เขาจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างแล้วล่ะโยชูวาได้เห็นข้างหน้าคือแผ่นดินแห่งพันธรรสัญญา และถ้าเขากลับมองย้อนกลับไปสิ่งที่เขาได้เรียนรู้คือว่าเขาวนเวียนในถิ่นธุรกันดาร40ปีเพราะว่าการที่ชนชาติอิสราเอลไม่กล้าเข้าไปในเวลานี้โยชัวจะต้องทำบางอย่างถึงเวลาที่โยชัวเองจะต้องนำชนชาติอิสราเอลเข้าไปสู่แผ่นดินคณาอันถึงเวลาที่ เขาจะต้องนำชนชาติที่เป็นชนชาติที่แห่งการเชื่อฟังและก็เข้าไปสู่การรับพระพรและชัยชนะแห่งการยึดครองอาจารย์เปโลรได้เขียนบันทึกเอาไว้ในหนึ่งโครินท์บทที่10ข้อที่11ที่พูดถึงเหตุการณ์แห่งการเดินทางรอนแรมในถินทุรกรันดานของชนชาติอิสราเอลในหนึ่งโครินธ์บทที่10ข้อที่11 บอกว่าแต่บรรดาเหตุการณ์เหล่านี้จึงได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้บันทึกเพื่อเตือนสติเราทั้งหลายผู้ซึ่งกำลังอยู่ในการสุดปลายของแผ่นดินโลกในหนึ่งโครินบทที่10ข้อที่11อาจารย์เปรโรได้สรุปเหตุการณ์สั้นๆและง่ายๆถึงเหตุการณ์ตลอด40ปีว่าชนชาติอิสราเอลกำลังเผชิญสิ่งใดบ้างและเขาได้ขาดพรผร เพราะอะไรเพื่อแล้วก็เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายในฐานะผู้เชื่อในชาวันนี้เช่นเดียวกันว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นและเราเองจะไม่เรียนแบบแต่เราจะทําสิ่งใหม่สิ่งที่โยชัวที่กําลังก้าวไปข้างหน้าถึงเวลาแห่งการตัดสินใจและสอนที่มาจากพระเจ้าข้อวันนี้คือถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาที่โยชัวเองจะต้องเดินไปข้างหน้าและก็รับเอามอรดกที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพระธรรมหนึ่งโยชในโยชวบทที่หตั้งแต่ข้อที่หถึงข้อที่เถ้าเราจะเห็นเมื่อเราอ่านเราจะเห็นว่าสิ่งสำคัญที่พระเจ้าทรงตรัสกับโยชัวอย่างหนึ่งข้อที่หก็คือว่าถึงเวลาที่โยชัวจะ ต้องรู้ว่าเขาจะเดินไปข้างหน้าเขาจะไปกับพระเจ้าเขาจะให้พระเจ้าเป็นผู้นำชีวิตของเขาถึงเวลาที่เขาจะนำชนชาติอิสราเอลแต่ในขณะเดียวกันเขาจะต้องให้พระเจ้านำด้วยนั้นเวลานี้เป็นเวลาที่การนำคือพระเจ้าเป็นผู้นำอย่างแท้จริง พระเจ้าทรงสอนชนชาติอิสราเอลตลอดเวลาตลอดระยะเวลา40ปีพระองค์ทรงนำพระองค์ทรงดำเนินทรงนำในทุกๆอย่างในการดำเนินชีวิตตลอดเวลาพราะองค์ทรงปลดอวยพรให้มีมานามีนกคุ้มลงมาพราะองค์ทรงวางกฎเกณฑ์พระองค์ทรงวางระเบียบพระองค์ทรงให้ชนชาติอิสราเอลได้เห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวสําหรับชีวิตของเขาและให้เขาคุ้นเคยกับการนําของพระเจ้า และเขาให้เขาคุ้นเคยกับการที่มีโมเสสเป็นผู้นำชนชาติแต่ชนชาติอิสราเอลก็ได้ปฏิเสธพระเจ้าหล,หลายๆครั้งเพียงเพราะว่าไม่ตอบสนองต่อความต้องการและความคิดของเขาพอดีเมื่อเขาเจอความยากลำบากสิ่งที่เขาก็ปฏิเสธปฏิเสธไม่ใช่ปฏิเสธโมเสสแต่เขากำลังปฏิเสธพระเจ้าที่เป็นพระเจ้านำเขาออกมาจากอียิปต แต่เมื่อพระเจ้าได้ตัดสั่งกับโยชูวาบอกว่าจะยึดแผ่นดินนี้แต่ชนชาติอิสราเอลจะต้องให้พระเจ้าเป็นผู้นําในชีวิตของเขานั้นเราจะพบในโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่สองพระเจ้าได้บอกกับโ,โยชูวาว่าเจ้าและชนชาตินี้จงหมดจงลุกขึ้นข้าแม่น้ำจอเดียนไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้พวกเขาคือประชาชาิอิสราเอล การก้าวไปกับการนำของพระเจ้าพร้อมตลอดเวลาไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นในความหมายของพระเจ้าแต่นหมายของว่าพระเจ้ากําลังบอกว่าเมื่อก้าวเข้าไปแล้วสิ่งที่ชนชาติอิสราเอลจะต้องทำก็คือว่าให้พระเจ้านําทุกๆย่างก้าวให้เขารู้และเข้าใจว่าพระเจ้าปรารานให้ชนชาติอิสราเอลยอมจํานนพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้นํา ไม่เพียงแต่เท่านั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งโยชววในการเป็นผู้นำด้วยพระเจ้าได้ตอกย้ำหลายหลายครั้งทุกๆก,ก,การเดินทางตลอดระยะเวลา40ปีด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าได้บอกกับในเฉลยธรรมัญญัติบอกกับชนชาติอิสราเอลว่าในบทที่31ข้อ8ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเยโฮวาพระองค์สถิตอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่าน ให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียอย่าก,กลัวและอย่าขยาดพระองค์ตอกย้ำครั้งแล้วครั้งเล่าและสม่ำเสมอและให้พระองค์พระองค์ทรงปรารถนาให้ชนชาติอิสราเอลตอบสนองต่อการนำของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังให้รู้ว่าแต่และย่างเท้าที่เขาเดินแต่และสิ่งที่เขาทำนั้นพระเจ้าเป็นผู้นําชีวิตของเขา เมื่อพระเจ้านำพระองค์ไม่ได้นำออกนอกทิศทางแต่เมื่อชนชาติอิสราเอลปฏิเสธพระเจ้าสิ่งที่เขาพลาดคือว่าเขาได้ออกจากทางแห่งพระประสงค์ของพระเจ้าเขาเลือกที่จะทำตามสิ่งที่เขาพอใจเราเห็นเหตุการณ์ ในช่วงเวลา40ปีที่เขาอยู่ที่นั่นในถิ่นทุรกันดารเมื่อชนชาติอิสราเอลมาถึงออกมาเพึ่งออกมาจากอียิปต์โมเสสได้นําเขามาถึงทะเลแดงด้านหลังด้านหน้าคือทะเลแดงด้านหลังคือกองทัพอียิปต์พระเจ้าทรงรู้ว่าพระองค์จะทรงทําอะไรจะนําชนชาติอิสราเอลให้ผ่านแม่น้อะทะเลแดงได้ยังไงแต่ชนชาติอิสราเอลก็รู้ว่าพระองค์ทรงนำหน้า แต่เหตุไยที่ยังบ่นกับพระเจ้าแล้วบอกว่าอยากกลับไปอยู่ที่อียิปมาทำไมมาที่นี่เพื่อให้ตายเป็นข้อสังเกตสิ่งหนึ่งคือว่าเมื่อเขาเจอสถานการณ์ทะเลแดงอยู่ข้างหน้าแต่เขามองไม่เห็นพระเจ้าเขาไม่สามารถเทียบก,ก้าวไปกับการนำของพระเจ้าได้แล้วเขาอยากกลับไปอยู่ เป็นธาตุที่อีแต่ในขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้ที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วก็ปลูกฝังให้ชนชาติอิสราเอลหลังจาก40ปีผ่านไปชนชาติอิสราเอลตอบสนองแตกต่างกันเมื่อมาถึงแม่น้ำจอแดนพระเจ้าทรงปล่ห้ให้โยชวานนำชนชาติอิสราเอลข้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำจอแดน ด้วยวิธีแบบใหม่โยชูวาในบทที่3ข้อที่13การข้ามแม่น้ำในครั้งนี้สิ่งที่พระเจ้าทรงให้โยชูวาได้เห็นคือการนำของพระเจ้าก็คือว่าต่อมาทันทีเมื่อฝ่าเท้าของปริหิตผู้หามหิบแห่งพระเย,ยโฮวาององพระเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิน้นจะลงไปยืนอยู่ในแม่น้ำจอแดนน้ำในแม่น้ำจอแดนจะถูกตัดขาดจาก น้ำที่ไหลามาจากข้างบนน้ำนั้นจะหยุดตั้งขึ้นเป็นกองเดียวการก้าวเดินไปกับการนำของพระเจ้าสิ่งสําคัญคือการพร้อมที่จะเชื่อฟังและยอมจำนวนการเดินไปกับพระเจ้าเป็นการเดินในแบบของพระเจ้าไม่ใช่เดินในจังหวะแบบของเรา ที่เดินไปทางซ้ายเดินทางขวาเดินถอยหน้าเดินถอยหลังแต่การนำของพระเจ้าคือการเดินไปพร้อมกับการเชื่อฟังและพระเจ้าทรงโปรดเปิดทางพระองค์ทรงเปิดทางสำหรับในการเดินทางที่จะเข้าไปสู่การยึดครองพระเจ้าเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติในที่ต่างๆจะมีเส้นทางแห่งการเดินแล้วก็มีกฎระเบียบในการเดิน ถูกกำหนดเอาไว้ห้ามหักกิ่งห้ามเด็ดดองไม้ห้ามเก็บก้อนหินมีกฎระเบียบในการที่เราจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันในการเดินไปกับพระเจ้าก็มีกฎระเบียบที่การเชื่อฟังดังนั้นการเดินกับไปกับการนําของพระเจ้าสิ่งสำคัญคือการเชื่อฟังและนอกเหนือจากถึงเวลาในการที่โยชัวเดิน สอนประชชาติอิสราเอลในการเดินกับพระเจ้าในการนำของพระเจ้าแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าการอยู่ในเวลาของพระเจ้านั่นหมายความว่าอย่างไรการอยู่อยในเวลาของพระเจ้านั่นหมายถึงว่าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดพระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งทุกๆอย่างกำหนดตามฤดูกาลแม้กระทั่งชีวิตของเราเช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงเป็นผู้กำหนดฤดูกาลสำหรั <ia> บในชีวิตของเราเช่นเดียวกันทุกๆอย่างในชีวิตของเราพระองค์ทรงกำหนดไปแล้ว เราเลือกเกิดไม่ได้พระองค์ทรงกําหนดชีวิตของเราเลือกเกิดในครอบครัวนี้หรือว่าเราเติบโตขึ้นโดยได้รับรับพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีพอพรอ,อย่างมากมายในชีวิตของเราพระองค์ทรงกําหนดทุกอย่างอยู่ในธรรมธัยและแผนการของพระเจ้าแต่ในเวลาของพระเจ้านี้เองสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเองหลายหลายครั้งเองเราเลือกที่จะตัดสินใจเราเลือกด้วยความคิดของเราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ เราอยากที่จะทำแต่การอยู่ในเวลาของพระเจ้าเป็นการที่เราเองมีความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าในความสัมพันธ์ที่เราเองสามารถรู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าพระเจ้ารักเรามากมายแค่ไหนเหมือนกับโยชัว เขาได้เรียนรู้ว่าในทินธุรคดาน40ปีนั้นเขาได้เห็นชีวิตทั้งชีวิตของเขาอยู่ในเวลาของพระเจ้าในการนำที่พระเจ้าทรงปดนำในฐานะที่เขาเป็นผู้สอดแนมเขาได้เห็นถึง สิ่งที่พระเจ้าบอกไว้ก็คือแผ่นดินขนาดนันและเขารู้ว่านี่คือแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้เขาสามารถเข้าไปยึดครองถึงแม้ว่ากองทัพหรือเมืองนั้นเหล่านั้นเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่มีกำแพงเมืองที่ใหญ่โตมีกองทัพที่เข้มแข็งแต่เพราะเขารู้จักพระเจ้าเขามีความสัมพันธ์ที่ในความเชื่อว่าพระเจ้าจะเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์จะประทานให้สิ่งนั้นเป็นความจริง นั่นคือเวลาในชีวิตของเขาตลอดเวลาที่เขาอยู่กับพระเจ้าและเขาอาจจะผิดหวังเมื่อปรากฏว่าคนหมู่มากไม่ได้ตอบสนองต่อการนำของพระเจ้าสิ่งที่โยชัวกับคาเล็บรู้และเข้าใจว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ดังนั้นตลอดระยะเวลา40ปีเขาจึงเป็นผู้รอดชีวิต จากชนรุ่นของเขาและเขาเติบโตขึ้นมากับคนรุ่นใหม่ทั้งสองยังคงสัตย์ซื่อกับพระเจ้าให้พระเจ้าทรงเป็นผู้นำและชีวิตของเขาอยู่ในเวลาอยู่ในฤดูการของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงปลดอวยพอๆในชีวิตของเขาเขาเดินไปกับพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังเขาเดินไปกับการนำของพระเจ้าตลอดเวลาจนกระทั่งมาถึงในเวลานี้ที่เขาจะต้องนำชนชาติอิสราเอลเข้าไปสู่แผ่นดินขนาดอัน เขาได้เห็นความรักของพระเจ้าและความยิ่งใหญ่และความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเขาไม่ได้บ่นต่อว่าพระเจ้าหรือท้อแท้และหมดหวังเขาได้มองเห็นพบพอในความรักของพระเจ้าไม่ว่าในขณะที่เขาเผชิญกับความยากลําบากแม้ว่าเขาอาจจะเจอกับสงครามต้องต่อสู้และสู้รบและเขาก็ได้รับชัยชนะ และหลายๆครั้งในชีวิตของเราเองก็อาจจะพบกับสถานการณ์ในจุดจุดหนึ่งที่เราเองอาจจะบอกว่ากับพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระองค์ต้องการพระองค์ในบทเพลงข้ามควนบทที่3ข้อที่22กับข้อที่22 22ข้อ23ได้บอกกับเราเป็นข้อบัมพีที่เราหลายๆครั้งที่เราเองอาจจะคุ้นเคยนะคะบทเพลงข้ามควนบทที่3ข้อที่22กับ ข้อที่ยี่สิบสาได้บอกว่าความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยัง้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเชา้าความเชี่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักเอเมนในเวลาของพระเจ้าในเวลาเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาในเวลาที่เรากำลังทำงานในเวลาที่เราเดิน เราจะชื่นชมกับความรักมั่นคงของพระองค์เสมอในพระมีตอนนี้เยเรมียเป็นผู้บันทึกและเขียนเอาไว้เขากำลังโศกเศร้าและเสียใจต่อชนชาติอิสราเอลที่ปฏิเสธพระเจ้าเยเรมีย์ได้รับทราบว่ากำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นกับอาณาจักรยูดาห์และเยรูซาเลม็มชนชาติอิสราเอลได้ปฏิเสธพระเจ้าและ การพิพากษาจะมาถึงในเร็วนี้แต่พระเจ้าก็หนุนใจเยเรมีว่าในทุกๆวันในทุกๆเช้าให้มองเห็นความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าใหม่ทุกๆวันความรักของพระเจ้าไม่มีขอบเขตไม่มีสิ้นสุดเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆ เราเชื่อเช่นนั้นใช่ไหมคะว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันนั้นเราสามารถชื่นชมของพระเจ้าได้เราสามารถไว้วางใจในพระเจ้าในขณะที่เรามีเผชิญกับสถานการณ์หรือเปล่าช่วงเวลาตลอดเวลาหนึ่งปีเมื่อเราย้อนกลับไปตั้งแต่เหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นในแต่ละวันพระเจ้าได้อยู่กับเราจริงๆ พระเจ้าเราได้เห็นถึงพระหัตถ์อันช่วยที่ช่วยกู้อุ้มชูในชีวิตของเราในการตัดสินใจแล้วก็การเดินไปกับพระเจ้าเราสามารถทด่บอกกับพระเจ้าได้ว่าเราขอมอบชีวิตของเราทั้งหมดให้กับพระเจ้าเหมือนกับบทเพลงบทเพลงหนึ่งที่ในเพลงนี้ก็คือว่าในเวลาของพระองค์บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่นานนานแล้วเราอาจจะไม่ค่อยได้ร้องบอกว่า ในเวลาของพระคิดทรงริขิชีวิตของข้าตามน้ำพระทัยขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่าตราบที่ข้าเดินในมันคาดวงชีวาอยู่ในเวลาของพระองค์ในเวลาของพระเจ้าทรงเฝ้าดูชีวิตให้อยู่ในน้ำพระทยัยโอ้พระเจ้าข้าข้าขอมอบใจมอบถวายชีวิตทั้งกายเพื่อจะได้อยู่ในเวลาของพระองค์แม้ว่าเรากำลังเผชิญสถานการณ์หรือสิ่งใดก็ตาม เมื่อเราอยู่ในเวลาของพระเจ้าอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงโปรดดูแลชีวิตของเราพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่เล้ให้พระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ได้สั้นไม่ได้ยาวแต่พระหัตถ์ของพระองค์กําลังโอบกอดชีวิตของเราจุดชีวิตของเราขึ้นมาเพียงแต่ว่าเราเองเราจะมอบทุกอย่างสิ่งที่เรามีเรามอบถวายให้กับพระเจ้าเราสามารถวางใจในพระองค์ในทุกๆสถานการณ์ดังนั้นในพระธรรมโยชวาใน เรื่องที่จะต้องตัดสินใจในการนำของเขาคือถึงเวลาที่เขาจะรู้ว่าเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะาพระคัมภีร์ในที่พระเจ้าได้ตรัสกับเขาตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ9นี้พระเจ้าได้ตรัสกับเขาตอกย้ำถึงการที่พระเจ้าอยู่กับเขาในโยชัวบทที่หนึ่งข้อที่ห้ากับข้อที่เก้าได้บอกกับว่าไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้า เราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าและในข้อที่9กก็บอกว่าเราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือค้ามกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้าพระเจ้าทรงโปรดยืนยันและให้โยชูวามั่นใจว่า พระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้โยชูวล้มเหลวในการนำชนชาติอิสราเอลเข้าไปสู่แผ่นดินขณะอันโยชูวาอาจจะมีประสบการณ์ความรู้สึกที่ล้มเหลวแต่เวลานี้พระเจ้ากำลังให้โยชูวมองแบบใหม่มองใหม่ว่าพระเจ้าให้เขารู้ว่าการที่เขานำชนชาติอิสราเอลเข้าไปนั้น พระเจ้าอยู่กับเขาด้วยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาไม่ได้อยู่ตามลําพังแต่พระเจ้าอยู่กับเขาถ้าพูดกันแล้วว่าในการสู้รบหนึ่งหรือการทําสงครามการที่มีกองกองทัพที่มีกําลังพลน้อยจะไม่สามารถที่จะเอาชนะต่อกำลังกาลังของข้าศึกกำลังที่อีกเมืองหนึ่งที่มีอ,อ,อาวุธหรือกําลังกองทัพที่เข้มแข็งได้ แต่พระเจ้ากาลังบอกกับโยชวูวาว่าถึงแม้ว่าชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติที่อาจจะไม่ได้เติบโตมาเป็นกองทัพนักรบที่มีอาวุธเยอะมากมายไม่ได้ถูกฝึกมาหรือตั้งค่ายที่มีกำ,กำแพงที่สูงใหญ่แต่ตอนนี้อย่ามองที่เมืองที่อยู่ข้างหน้าคือเมืองเยริโคที่มีกำแพงกองทัพที่สูงใหญ่ตัวรูปร่างใหญ่มีอาวุธ แต่พระเจ้าให้มองที่พระองค์ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าใครยิ่งใหญ่กว่าไอ้กำแพงยิ่งใหญ่กว่ากองทัพศัตรูที่มากมายนะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงอยู่กับท่านพระองค์ทรงอยู่ด้วยพระองค์ทรงนำชนชาติอิสราเอลมาจากอียิปต์พระองค์ทรงทําการอัศจรรย์มากมายดังพระองค์กําลัง ให้โยชัวได้เห็นว่าพระเจ้าที่กำลังนำเขาอยู่นั้นเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเขาดังนั้นพระองค์ไม่ได้ปล่อยมือโยชัวพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งให้โยชัวนำเพียงลำพังและพระองค์ไม่ได้ปัถนาให้โยชัวรู้สึกถึงความพ่ายแพ้และเป็นไปไม่ได้พระเจ้าทรงอยู่กับเราในที่นี้ด้วยไหมคะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ไหมคะแม่ ในเดือนตุลาที่ผ่านมาคิดจากเด็กได้จัดค่ายคิดจักเด็กที่ชื่อว่าพระเจ้าของฉันนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็มีเพลงปักจําค่ายนะคะมีเพลงเพลงหนึ่งที่บอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปาวานชุบแป้งทอดนะะพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ากอริลลานะะพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่จริงๆนะคะ และนอกเหนือจากนั้นพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าอยู่กับเราพระคําของพระเจ้าได้บอกกับเราดังนี้นะคะในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่สิบหบอกกับเราว่าเราจะทูลขอพระบิดาพระแอปพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านพระเจ้าของฉันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงอยู่ในเราพระองค์คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในเราพระองค์ทรงเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการพระองค์ทรงปรรชนาที่ให้กับเราคือสิ่งที่ดีและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วย เราในความเข้าใจหลายหลายอย่างเพราะในยอห์นบทที่14ข้อที่26ก็บอกกับเราดังนี้ว่าแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านเอเมนพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราพระองค์จะบอกกับเราจะสอนเราจะเตือนเราจะนำเรา พระองค์จะทรงช่วยเราเมื่อเราเองอ่านถ้อยคําของพระเจ้าพระองค์จะทรงประทานความเข้าใจพระองค์จะทรงตรัสกับเราในขณะที่เราอ่านพระคําของพระเจ้าพระองค์จะทรงพูดกับเราและทรงช่วยเหลือเราในขณะที่เราทุกข์ยากลําบากพระองค์ทรงอยู่กับเรา24ชั่วโมงเราสามารถที่จะคุยกับพระเจ้าได้24ชั่วโมงด้วยไม่มีวันหยุดพักเมื่อโยชัวได้รู้และเข้าใจว่า พระอ,องค์ทรงอยู่ด้วยเขาไมา่ได้อยู่คนเดียวตามลำพังแต่อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือการอยู่คนเดียวทำไมพระเจ้าได้ตอกย้ำว่าพระอ,องค์สถิตยอยู่ด้วยพระอ,องค์สถิตยอยู่ด้วยสิ่งนั้นคือความกลัวความกลัวอะไรความกลัวความวิตกกังวลและความกลัวนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราเอง ลมเลิกเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะทำสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากเดิมเรากลัวทำให้เรามองเห็นพระเจ้าที่พรงทรงช่วยเราไม่ได้และความกลัวทำให้เราเองได้ไม่ได้ใช้เวลาที่ความสัมพันธ์ในความชื่นชมดีๆกับพระเจ้า ความกลัวทําให้เรามีตกกังวลสําหรับอนาคตของตัวเองว่าจะต้องเผชิญกับอะไรความกลัวในวันพรุ่งนี้ที่เราจะไม่มีเพียงพอสําหรับในการดําเนินชีวิตความกลัวทําให้เราเองมองถึงอนาคตว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ พระเจ้าทรงอยู่ด้วยพระองค์ทรงอยู่ด้วยพระองค์ทรงอยู่ด้วยประทับอยู่ในเราเราไม่จําเป็นที่ต้องกลัวสาหรับในวันพรุ่งนี้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าอยู่กับเราพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราพระองค์ทรงอยู่ข้างๆและจับมือเราเดินไปด้วยกันพระองค์ไม่ได้ทิ้งเราให้อยู่ตามลําพังพระองค์ทรงทราบว่าในขณะที่มีบางสิ่ง เกิดขึ้นกับเราในสถานการณ์นั้นพระองค์อยู่ด้วยเพียงแค่เรายึดเรายึดถ้อยคำของพระเจ้าเรายึดในความเชื่อว่าพระองค์อยู่ด้วยเพราะพระองค์สัตย์ซื่อในพระสัญญาของพระองค์เสมอเหมือนในพระธรรมฮิบรูบทที่ส0ข้อที่23ได้กล่าวกับเราว่า ขอให้เรามันยึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงประทานพระสัญญาทรงสัตย์ซื้อพระองค์บอกกับเราว่าพระองค์อยู่ด้วยกับเราเรารู้ว่านี่คือความสัตย์ซื้อของพระเจ้าพระเจ้ายึด พระเจ้าทรงประทานให้เรายึดพระองค์เอาไว้ทรงเป็นผู้ช่วยและพระองค์จะทรงเสริมกําลังในขณะที่เราอ่อนกําลังพระองค์ทรงประทานเดี้ยวแรงให้กับเราใหม่พระองค์ไม่ต้องการให้เราล้มเลิกพระองค์ไม่ได้ให้เราจมอยู่กับความกลัวว่าเราล้มเหลวหรือทําความผิดบาปแต่พระองค์บอกว่าเราจะไม่ทิ้งเจ้านั่นคือความจริงแห่งพระคําของพระเจ้าว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่เรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่กับเราและองค์พระบุญญาบร,ริสุทธิ์ทรงทํางานอยู่ในเราจะสอนเราและเปิดเผยและชูใจเราโยชูวากาลังตัดสินใจเมื่อเขาเป็นผู้นําเขาต้องตัดสินใจในการนําชนชาติอิสราเอลไปเขารู้ว่านี่เป็นสถานการณ์ที่เขากําลังต้อง พึ่งผ่าพระเจ้าพระเจ้าได้ตัดตอกย้ำความเชื่อเข้าไปสู่ในจิตใจของเขาและชนชาติอิสราเอลว่าให้พระเจ้าเป็นผู้เดียวในการนำในชีวิตของเขาให้พระเจ้าเป็นผู้นำชีวิตของเขาให้ขพระเจ้าอยู่กับเขาและสุดท้ายก็คือว่าพระองค์ได้ทรงตรัสกับโยชัวอีกก็คือจงเข้มแข็งและกล้าหาญทำไมพระเจ้าทรงตรัส หลายครั้งมากเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มแข็งและกล้าหาญเพราะโยชูวาจะต้องเจอสถานการณ์บางอย่างเมื่อเขาเดินไปข้างหน้าเพราะว่าเมื่อในแผ่นดินขณานันมีชนชาติมากมายที่อยู่ที่นั่นและชนชาติเหล่านั้นไม่รู้จักพระเจ้าชนชาติเหล่านั้นเขามีรูปเคารพเขาเอง คนชนชาติเหล่านั้นเป็นชนชาติที่พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้เลือกเป็นชนชาติของพระองค์เพื่อที่พระองค์จะทรงรักษาประชากรของพระองค์เป็นตัวแทนของพระองค์ที่จะบอกว่าชนชาตินี้เป็นชนชาติของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ดังนั้นพระองค์ทรงปาารถนาให้ชนชาติของพระองค์ดําเนินชีวิต เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเป็นก็คือหลีกเลี่ยงจากกระทาการกระทําความผิดบาปดังนั้นการเข้มแข็งและกล้าหาญจึงเป็นเหตุที่เองในการที่ช่วยชีวิตของชนชาติอิสราเอลให้รู้ว่าไม่ว่าเขาจะกําลังเผชิญสถานการณ์ใดที่อยู่ตรงหน้าให้เขารู้ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญในพระคําของพระเจ้าเนื่องจากพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับแผ่นดินคาดาอันเขาจะต้อง รักษาชีวิตของเขาไว้อย่างถูกต้องต่อหน้าจำเพาะพระพักของพระเจ้าโดยเฉพาะเรื่องการเชื่อฟังพระเจ้าทรงโปรดเรียกร้องการอุทิศของชนชาติอิสราเอลให้กับพระเจ้าโดยการเชื่อฟังการเข้มแข็ง และกล้าหาญไม่หม,ม,มายความว่าจะต้องเป็นคนที่รูปร่างใหญ่โตสูงใหญ่มีเรียวแรงแต่เป็นการเข้มแข็งและกล้าหาญฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่เขาจะต้องเข้มแข็งต่อการล่อลวงต้องเข้มแข็งและกล้าหาญในการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์เฉพาะพระพักของราาพระเจ้า ช่วงเวลาที่ชนชาติอิสราเอลเข้าไปสู่ในแผ่นดินขณะอันและเขาได้ทำผิดพลาดอย่างหนึ่งก็คือว่าบาปของอาคารที่พระเจ้าบอกว่าทุกอย่างเป็นของของพระเจ้าแต่ในเวลานั้นมีเพียงหนึ่งคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้หยิบของที่จัดการโจมตีของ เมืองเยริโคแล้วก็เก็บเอาไว้นี่เป็นเหตุทำให้เมื่อโยชัวเข้าไปสู้รบกับเมืองไอและพ่ายแพ้บาปเล็กๆนำไปสู่สิ่งใหญ่ความผิดพลาดและการไม่ได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าบางสิ่งบางอย่างมันอาจดูเหมือนเล็กน้อย และทำให้เราเองได้ลืมพระคำของพระเจ้าจึงตอกย้ำให้กับเราเรียนรู้ในเช้าวันนี้ว่าความเข้มแข็งและกล้าหาญที่เราเองจะต้องรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับพระคำตอนนี้ก็คือว่าเข้มแข็งในพระคำของพระเจ้าให้ยึดมั่นในความเชื่ออย่าหวั่นไหวให้ยึดมั่นในความเชื่อว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ย่งใหญ่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งดีในชีวิตของเราเป็นพระเจ้าที่เราสามารถไว้วางใจได้ในขณะที่เราเองจะต้องตัดสินใจเรื่องหลายหลายเรื่องและบางครั้งพระเจ้าอาจจะนำเราเข้าไปสู่สถานการณ์บางสิ่งบางอย่างบางอย่างยที่เป็นสิ่งที่ยากในการตัดสินใจ บางคิดบางครั้งเราอาจจะบอกว่าโอ้เราทําไม่ไหวเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ยากเราทําไม่ได้โอ้ยถ้าทําไปแล้วเราผิดพลาดโอ้โดนโดนคนว่าแน่จนเจ้านายตําหนิแน่ๆเลยแต่ให้เราคิดถึงพระคาของพระเจ้าพระคาของพระเจ้าบอกพระเจ้าอยู่กับเราอยู่กับเราเสมอพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเรา จะช่วยเหลือเราในการที่เราจะสามารถเผชิญผ่านกับการทดลองผ่าน,นเรื่องความผิดพลาดในเรื่องเพศในเรื่องเงินหรือเรื่องจริยธรรมพระองค์ทรงปัจฉนาให้คนของพระองค์เจ้าเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนที่ชนชาติที่คนอื่นได้เห็นว่านี่คือประชากรของพระเจ้า ที่ได้มอบถวายให้กับพระองค์เหมือนกับพระคำของพระเจ้าบอกว่าเราเป็นพงพันุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นปุรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์พระเจ้าได้บอกกับกับดาวิดและซารมอนและพระองค์ก็ทรงโปรดยืนยันในเรื่องของการสร้างพระวิหารได้บอกกับดาวิดได้บอกกับซารมอนว่า พระเจ้าทรางให้ซาลมอนในการสร้างวิหารและพระรงองค์ทรงโปรดอวยพรเขาในการสร้างวิหารให้สําเร็จทุกๆอย่างพระองค์อยู่ด้วยในการสร้างพระวิหารและในการสร้างอาคารพระวิหารหลังนี้แล้วเชื่อใช่ไหมคะว่าพระเจ้าทรางโปรดอวยพร,พรสําหรับคิดจักใจสมานในการสร้างพระวิหารหลังนี้ให้สําเร็จเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และทุกๆอย่างพระองค์ทรงจัดเตรียมเหมือนกับที่พระเจ้าได้จัดเตรียมให้กับซาโลมอนเราจะอ่านในพระคัมภีรหนึ่งพงศาวดารบทที่ยี่ข้อที่20กับข้อที่21ได้กล่าวดังนี้ว่าและดาวิดตรัสกับซาโลมอนโอรสของพระองค์ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญและทําให้สําเร็จเถิดอย่ากลัวอย่าขยาดเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าคือพระเจ้าของข้าจะทรงสถิตก,กับเจ้า พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เจ้าล้มเหลวหรือทอดทิ้งเจ้าจนกว่างานทั้งสิ้นสำหรับงานปฏิบัติแห่งพระนิเวศของพระเยโฮวาจะสำเร็จดูเถิดมีเวรปโรหิตและคนเลวีจะอยู่กับเจ้าสำหรับงานปฏิบัติทุกอย่างแห่งพระนิเวศของพระเจ้าในการนี้ทั้งสิ้นจะมีคนอยู่กับเจ้าคือทุกคนที่เต็มใจและเป็นผู้มีฝีมือในงานปฏิบัติทุกอย่าง ทั้งประมุขและประชาชนทั้งปวงจะอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าทั้งสิน้นนี่เป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นถึงการจัดเจมของพระเจ้าและในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระวิหารหลังนี้ได้สำเร็จแต่ในขณะเดียวกันเรารู้ว่าเราเองจะต้องมีส่วนในการถวายเพื่อให้พระเจ้าเพื่อที่ เรายังมีค่าใช้จ่ายที่ยังเกิดขึ้นเมื่อเราถวายให้กับพระเจ้าพระเจ้าจัดเตรียมทุกๆอย่างให้สำเร็จเรียบร้อยถ้อยคำแห่งความจริงไม่เฉพาะแค่ดาวิดกับซรโรมอนแต่พระองค์ทรงให้สำเร็จในชีวิตของเราเองด้วยว่างานการงานทุกอย่างที่เรารับผิดชอบการงานทุกอย่างที่เราต้องกระทำพระองค์จะทรงประทานให้สำเร็จ อย่ากลกัวจงเข้มแข็งและก้าหาญอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวหรือความกลัวมากัดกินสําหรับในชีวิตของเราอย่าให้ความกลัวหรือความล้มเหลวนั้นทําให้เราเองได้ล้มเลิกจากสิ่งที่เราเจ้าต้องรับผิดชอบอย่าให้ความกลัวหรือความล้มเหลวทําให้เราสายตาของเราละห่างจากท่าคำของพระเจ้าแต่ให้สายตาของเราและจิตใจของเราอยู่ที่ถ้อยคําของพระเจ้า ทุกๆครั้งที่เราอ่านพระคำของพระเจ้าให้เราอ่านถ้อยคำของพระองค์ด้วยการตรึกตรองเหมือนอย่างที่พระคำของโยชูวบอกว่าให้เจ้าตรึกตรองทั้งกลางวันและกลางคืนให้ตรึกตรองถ้อยคำของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ตรัสไว้อย่าให้ในโยชัวบทที่หนึ่งข้อแบอกว่าอย่าให้หนังสือธรรมัญญตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้ให้เราทุกครั้งที่เราอ่านพระคำของพระเจ้าการตึกตองนั้นเหมือนกับให้เรานึกถึงภาพเห่งนกันที่เรากินอาหารที่หรูรสเลิศเราจะคงไม่ได้ตักแล้วก็รีบๆเข้าป่าแต่เราค่อยๆระเมียดในการชิมรสชาติผ่านการกระบวนการในการเคี้ยวแล้วก็ ค่อยๆเราริมรสอาหารที่อย่างอร่อ,รอยอร่อยเช่นเดียวกันพระคำของพระเจ้าก็เป็นเหมือนอาหารแห่งชีวิตที่เราค่อยๆชิมมันแล้วก็ค่อยๆดื่มดากับพระคำของพระเจ้าให้รู้ว่าพระคำของพระเจ้านั้นเลิศรสฝ่ายวิญญาณของเราให้เราตึกตองด้วยถ้อยคำของพระเจ้าที่จะทำช่วยจะช่วยเหลือเราในการที่เราเองจะต่อสู้ความคิด เพราะว่าพระคำของพระเจ้าเป็นสัตวุธเพียงอันเดียวในการที่เราจดต่อต้านกับมารซาตานที่พยายามเข้ามาทางความคิดของเราดังนั้นความคิดบรรจบตีของเราได้เสมอถ้าหากเราเองได้ไม่ไระดมัดระวังเรามีลูโวที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในใจิตใจของเรา ศัตรูก็จะใช้ในรูโวในความคิดของเราโดยการให้ความสงสัยให้การที่เราเองกลัวนี่คือช่องทางแห่งซาตานที่เข้ามาในความคิดของเราดังนั้นการตึกตองพระคำของพระเจ้าคือสาตาร์วุธในการที่ไล่แล้วก็ทำลายสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นอย่าให้มามาซาตานมาโจมตีการ ไตรตองถ้อยคําของพระองค์จะช่วยเหลือเราทําให้เรามีสติปัญญาเพราะพระคําของพระเจ้าเป็นสติปัญญาพระปัญญามาจากพระเจ้าดังนั้นเมื่อเรายิ่งอ่านถ้อยคําของพระเจ้ามากขึ้นและไตรตองและพระคําของพระองค์ก็จะช่วยเหลือเราในการดําเนินชีวิตในการตัดสินใจที่จะไม่ผิดพลาด พระคำจะฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราในขณะที่เราเองมีความทุกข์ยากลำบากพระคำของพระเจ้าจะฟื้นฟูจิตใจของเราในการที่แสวงหาพระเจ้าจะช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ใจและพระองค์จะทรงนำพระคำของพระเจ้าจะเข้าไปรักษาในจิตใจของเราช่วยกู้ในจิตใจของเราเองด้วยในพระคำของพระเจ้าในวันนี้เราได้มองเห็นถึงชีวิตของโยชัวในการที่เขาจะ นำชนชาติอิสราเอลเวลาแห่งเขาของเขาในการเดินเข้าไปสู่แผ่นดินขนาอันถ้าหากชีวิตของโยชูวและชนชาติอิสราเอลเป็นเหมือนเมื่อ40ปีก่อนเขาก็คงไม่สามารถที่จะยึดเมืองต่างๆในแผ่นดินขนาอันแล้วเขาคงพ่ายแพ้และคงกลับไปสู่การเป็นทาสอีกครั้งหนึ่งในจุดเริ่มต้น เวลาของเขาในการตัดสินใจเลือกในการให้พระเจ้าทรงเป็นผู้นำและเขารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขาและเขารู้ว่าการเข้มแข็งและกล้าหาญที่การยึดพระคำของพระเจ้าในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับในชีวิตของเขาเขาจะต้องมอบชีวิตของเขาและชนชาติอิสราเอลให้กับพระเจ้านั้นชีวิตของเขาจึงเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชนชาติอิสราเอลได้เห็น ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันชีวิตของเราเองจะต้องตัดสินใจเหมือนที่โยชูวาได้ตัดสินใจและนี่คือบทที่หนึ่งเราได้เห็นเขาจุดเริ่มต้นในการเป็นผู้นําของเขาแต่ในบทที่ยี่สิเราก็ได้เห็นจุดสุดท้ายของเขาเช่นเดียวกันว่าตลอดชีวิตของโยชูวาเขาได้มอบชีวิตของเขาให้กับพระเจ้าในโยชูวาบทที่ยีข้อที่ยีเราได้เห็นบางนี้ว่า โยชข้อที่สิบห้าโยชูวได้บอกชนชาติอิสราเอลบอกว่าแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปฏิบัติพระยาเวานี่คือถ้อยคำที่โยชูวได้กล่าวต่อหน้าชนชาติอิสราเอลว,ว่าชีวิตของเขาตลอดเวลาเขามอบชีวิตของเขาให้กับพระเจ้าเป็นผู้นำชีวิตของเขาเสมอถึงเวลา ที่ชนชาติอิสราเอลจะต้องดําเนินชีวิตต่อไปเพราะถ้าหากเขาดําเนินชีวิตเหมือนกับตอน40ปีนั้นพัะสัญญาของพระเจ้าก็ไม่ได้เป็นจริงในชีวิตของเขาแต่ถ้าเขายึดถ้อยคําของพระองค์และให้พระองค์เจ้าทรงเป็นผู้เดียวในชีวิตของเขาพระองค์ก็จะอยู่กับเขาตลอดเวลาและพระองค์ก็ทรงประทานพระพรในชีวิตของเขาอย่างมากมาย สิ่งเหล่านี้เราเองจะตอบสนองอย่างไรถึงเวลาที่เราจะมองไปข้างหน้ามองไปให้เห็นถึงพระเจ้ากำลังมอบพัสัญญาของพระองค์ในชีวิตของเราข้างหน้ามีพระพรของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตของเราอย่างสัตย์ซื่อเพียงแค่เราเองให้กับพระองค์ก็คือ ความเชื่อฟังการเชื่อฟังพระเจ้าในการนำชีวิตของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเองให้พระเจ้านำแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องจัดการภายในชีวิตของเราเองด้วยที่เราเองจะไม่หลบซ่อนในความบาปเราเองจะต้อง ให้พระคําของพระเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบในชีวิตของเราอยู่เสมอให้พระคําของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราและเราเองจะพบกับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่แห่งการอวยพ,พรในเช้าวันนี้เราจะตอบสนองต่อพระคําของพระองค์ให้เรารู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่ให้เรารู้ว่าเวลาของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรา พระองค์ทรงปรารถนาให้เราเองที่จะเชื่อฟังพระองค์แต่มีบางอย่างพระองค์ตรัสถามในจิตใจของเราว่าเราพร้อมที่จะมอบทุกสิ่งให้กับพระองค์ไหมเรากล้าที่จะมอบถวายทุกอย่างให้กับพระเจ้าไหมไม่ว่าในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นอนาคตของเราเรากล้าที่จะให้กับพระองค์อย่างไร ในเช้าวันนี้ให้เราอธิษฐานเราขอมอบถวายชีวิตของเราทั้งสิ้นให้กับพระองค์เพราะเรารู้ว่าเวลาของเรามีไม่มากแต่ในะวันนี้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับเราเองพระองค์ทรงโปรดเรียกร้องการอุทิศตัวเองแห่งการถวายอุทิศตัวเองในการเชื่อฟังพระองค์ อุทิศตัวเองในการน้อมรับพระคำของพระองค์เจ้าเอาใช้ให้เวลานี้นะคะอธิษฐานและตอบสนองตอ่อพระคำของพระองค์